ของสารพันธุกรรมการที่อะไรก็แล้วแต่จะเป็นสารพันธุกรรมได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่นะคะหลายข้อหลายประการด้วยกันในกรณีที่เขาพูดถึงการที่อยู่ๆเราจะบอกว่า DNA คือสารพันธุกรรมนั้นจะต้องมีการเรียกว่าตกลงกันนานทีเดียวทดลองค้นคว้าจนกระทั่งเชื่อถือได้ว่ามันเป็นจริงนะคะเขาบอกว่าการที่จะให้อะไรเป็นสารพันธุกรรมได้นั้นก็ต้องมาดูที่คุณสมบัติของมันว่าเป็นอย่างไรนะคะอันหนึ่งก็คือประการแรกเขาบอกว่าต้องสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้โดยมีลักษณะคือการเพิ่มจำนวนนี้เพิ่มแล้วสิ่งที่ถูกเพิ่มมานั้นจะเหมือนเดิมทั้งนี้เพื่อต้องการให้ลักษณะของตัวเราเองกับลักษณะของลูกหลานเหมือนกันตลอดเวลานะหมายถึงว่าสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมต่อไปได้ทุกรุ่นเพราะว่าไม่ว่าจะรุ่นไหนก็จะต้องมีความเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้คือคุณสมบัติประการแรกที่สามารถเพิ่มพูดง่ายๆแบ่งเส้นได้นั่นเองเหมือนกับตอนที่เราเคยพูดถึงเรื่องของการแบ่งเส้นแล้วต้องแบ่งแบบไหนคะที่หน้าตาเหมือนเดิมระหว่างไมโทซิสกับไมโอซิสแบ่งแบบไมโทซิสจะเหมือนเดิมนะคะลักษณะอย่างเงี้ยคือสามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้และมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการลักษณะการถ่ายทอดในรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหนึ่งถึงจะเหมือนเดิมทุกอย่างประการที่สองสามารถควบคุมให้เซนสังเคราะห์สารต่างๆได้เพื่อแสดงลักษณะทางพันธุกรรมให้ปรากฏนะคะต่อไปประการถัดไปก็คือประการที่สามต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะก่อให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่เหมือนเดิมและนี่เป็นช่องทางทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นโอกาสที่ว่าถ้าเป็นสารพันธุกรรมจริงคุณบัตรประการที่3นี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างให้โอกาสเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยก็ดีแต่ได้เป็นถึงจะเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ๆขึ้นมานะคะวัตสันและคลิกใช้เวลาประมาณ10ปีหลังจากการเสนอโครงสร้างของ DNA เขาถึงสามารถจะพิสูจน์ได้ว่า DNA มีสมบัติเป็นสารพันธุกรรมขนาดบอกโครงสร้างแล้วอะไรแล้วรวบรวมความคิดอ่านของนักวิทยาศาสตร์มาตั้งมากมายหลายท่านแต่เขาต้องใช้เวลาถึง10ปีถึงจะพิสูจน์ให้คนเชื่อได้ว่า DNA มีคุณสมบัติครบทั้ง3ประการที่ต้องการนะคะถือได้ว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมอันนี้เป็นผลงานของวัตสันและคลิกเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2505 สองท่านนี้ได้รับรางวัลโนเบลเกี่ยวกับผลงานการค้นพบโครงสร้างของ DNA ไม่ได้มีการไม่ใช่เรื่องของการสรุปว่าเป็น DNA เป็นสมบัติของสารพันธุกรรมแต่ได้ในเรื่องของโครงสร้างของ DNA นะคะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA ที่เราจะพูดถึงกันนะคะอันแรกสุดคือคุณสมบัติข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของการสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ DNA ก็คือการสร้าง DNA นั่นเองในปีพ.ศ. 2496นี่ยังเป็นผลงานของวัตสันกับคลิกอยู่นะคะได้พยากรณ์การจำลองตัวเองของ DNA ว่าคือเขาเสนอมาเป็นโครงสร้างแล้วก็พยากรณ์คำว่าพยากรณ์นี้ก็คาดเดาเอาอาจจะถูกหรือผิดก็เห็นไหมคำพยากรณ์ชีวิตของเราบางทีมันก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนักนะคะอันนี้คำพยากรณ์ของวัตสันกับคลิกได้พยากรณ์ไว้ว่าวิธีการที่DNA ทำการเพิ่มจำนวนตัวเองหรือสังเคราะห์ตัวเองนั้นทำอย่างไรเขาบอกว่าเกิดจากโพลีนิวคลีอไทด์2สาย
แยกออกจากกันเหมือนการรูดซิปโดยมีอะไรบางอย่างที่มาสลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสทีละคู่ทำให้เหมือนกับเป็นการรูดซิปนะคะทำให้สายสองสายแยกออกจากกันอย่าลืมนะคะก่อนคือขณะที่จะต้องมีการสร้าง DNA สายใหม่นั้นจะต้องแยกคู่เบสออกจากกันวิธีการฉีกแยกคู่เบสออกจากกันก็คือมีตัวมาสลายพันธะไฮโดรเจนออกก็เหมือนกับเป็นการรูดซิปนะคะจากปลายหนึ่งรูดออกไปโพลีนิวคลีอไทด์แต่ละสายสายเดิมแต่ละสายจะทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์สำหรับสายใหม่เพราะฉะนั้นในการสร้างปกติ DNA จะประกอบด้วยโพลีนิวคลีอไทด์2สายพันกันเป็นเกลียวแต่ตอนที่จะสร้าง DNA สายใหม่เกลียวนั้นก็จะคลายออกซิปก็จะลูดออกทำให้สาย2สายแยกจากกัน2สายนี้จะเป็นแม่พิมพ์ให้ได้สายใหม่เพราะฉะนั้นสายใหม่ที่ได้นั้นจะเป็นสายเก่า1สายสายใหม่1สายตลอดนะคะทางด้านซ้ายเป็นสายเก่าแล้วก็สายใหม่ก็จะเป็นด้านขวาแล้วก็สายเก่าที่เคยอยู่ทางด้านขวาก็จะมีสายใหม่ทางด้านซ้ายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการนำนิวคลีอไทด์อิสระเข้ามาจับกับโพลีนิวคลีอไทด์สายเดิมนั้นก็จะต้องมีกลไกนะคะซึ่งมันมีรูปแบบอยู่นักเรียนก็ไปหาความรู้ได้จากในหนังสือของเรานะคะนี่เขาบอกว่าวิธีการนั้นทำให้ DNA ที่สังเคราะห์ใหม่จะเหมือนกับ DNA โมเลกุลเดิมทุกประการเราก็จะมาดูชื่อของการสังเคราะห์ DNA หรือการจำลองตัวของ DNA หรือการสร้าง DNA สายใหม่อะไรก็แล้วแต่เราจะพูดถึงนะคะเขาบอกว่าการจำลองตัวเองของ DNA หรือการสังเคราะห์ DNA ด้วยวิธีนี้เขาเรียกว่า DNA replication DNA replication replication DNA replication นั้นหมายถึงการจำลองตัวเองของ DNA หรือการสังเคราะห์ DNA หรือการสร้าง DNA สายใหม่ก็แล้วแต่เราจะอธิบายแต่ภาษาอังกฤษใช้คำเดียวคือ DNA replication นะคะ DNA แต่ละโมเลกุลจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายและสายใหม่1สายสำหรับอันนี้นั้นให้นักเรียนนะคะลองไปศึกษาดูแล้ววันพฤหัสหน้าเราจะมาพูดถึง DNA replication กันว่าเป็นอย่างไรนะคะศึกษาดูจากในหนังสือของเราวันนี้เราจะค้างเกี่ยวกับเรื่อง DNA replication ไว้แค่นี้นะคะรูปในหนังสือเรียนไปศึกษาดูแล้วเราค่อยมาว่ากันใหม่ในคราวต่อไปวันนี้แค่นี้ค่ะ